ช่วงนี้ชื่อว่าช่วงนี้ต้องแชร์ครับแน่นอนมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณแพทณวินดาตันตระกูลเนี่ยนะครับไปสอบถามมากับเรื่องราวของน้องเมย์เด็กหญิงจุฑารัตน์ทองบ้านโค้งนะครับพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์นี่เป็นเด็กดีแล้วก็น่ารักมากเลยนะครับเป็นนักดนตรีพินอีสานท่านผู้ชมคงจะรู้จักแล้วก็เคยได้ยินเสียงของพินอีสานมาซึ่งไพเราะมากน้องเมย์เล่นดนตรีเปิดหมวกนะครับในสถานที่ต่างๆส่วนหนึ่งเนี่ยน้องเมย์นำรายได้มาจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวน้องเมย์โด่งดังขึ้นมาจากโลกของโซเชียลมีเดียเป็นที่รู้จักแล้วก็ชื่นชมน้องเมย์ไม่เคยทิ้งการเรียนแม้ว่าน้องเมย์จะไม่ได้เกิดมาพร้อมฐานะทางด้านการเงินแต่ว่ามีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่อยู่เคียงข้างและพร้อมให้กำลังใจเสมอเรื่องราวของน้องเมย์จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยครับคุณผู้ชมคะได้ฟังเสียงพินไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะขอบอกว่าโอ้โหมันมากแพทนี่แทบอยากจะลุกขึ้นมาเต้นเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยแล้วก็สวัสดีนะคะน้องเมย์จุฑารัตน์คุณแม่ถิ่นแล้วก็คุณพ่อเนินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปของน้องจริงๆเคยมีคนถ่ายคลิปที่น้องเล่นพินที่ท่าน้ำเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วใช่ค่ะใช่ไหมคะตอนนั้นหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วเพราะว่าน้องก็เคยออกรายการเคยพูดคุยด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งเพราะว่ามีคนมาถ่ายคลิปอีกแล้ว คือต้องถามก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เคยทราบว่าเอ๊ะน้องเมย์เนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงเราก็จะแนะนำตัวกันคร่าวๆก่อนเนาะ คือน้องเมย์เนี่ยเล่นพินเปิดหมวกใช่ไหมคะคือตามที่ไหนบ้างเล่นที่ไหนบ้างตอนนี้ก็มีที่สาทรแล้วก็สีลมค่ะค่ะคืออุ้ยแถวๆพี่ไปบ่อยตรงนี้ส่วนจตุจักรก็มีค่ะส่วนจตุจักรคือตอนแรกเลยเนี่ยแรงบันดาลใจที่จะมาเล่นเห็นบอกว่าต้องการที่จะแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะค่ะคือนึกยังไงอ่ะทำไมอยู่ดีๆแบบตอนนั้นเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ12ค่ะค่ะอ๋อคือเด็ก12เนี่ยทำไมถึงอยู่ดีๆแบบเอ๊ะมันเล่นดนตรีเปิดหมวกคือแรงบันดาลใจจากอะไรเอ่ยจากพ่อด้วยค่ะค่ะคือพ่อชอบเสียงพินแล้วก็พ่อเป็นพิการพิการด้วยขับรถก็โดนตำรวจเรียกอย่างนี้ค่ะอืมเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะช่วยใช่ค่ะค่ะคุณพ่อชอบเสียงพินแสดงว่าที่บ้านเนี่ยต้องเปิดให้เขาฟังแน่ๆเลยเพราะว่าเราก็อยากจะถามว่าเอ๊ะทำไมเด็กยุคนี้อยู่ดีๆอยากจะเล่นพินแม้แต่เมื่อตอนเด็กๆเขาชอบมันต้องเล็กค่ะก็เห็นพินเสียงอะไรเขาก็จุงมือพาไปดูให้พาไปดูค่ะก็พาไปเขาไปดูเขาก็เลยชอบเลยแสดงว่าที่บ้านคือพื้นเพเป็นคนอีสานหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่แต่ชอบเสียงพินเป็นคนกาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีด้วยแต่แล้วทำไมเสียงพินนี่มันมีความพิเศษหรือมันมีเสน่ห์ยังไงทำไมเราถึงชอบอ่ะคือมันมีเสน่ห์ตรงเสียงค่ะ
แล้วก็มีเสน่ห์ตรงเป็นพญานาคอย่างเงี้ยค่ะอืมคือเห็นแล้วชอบเลยใช่อยากจะเล่นแล้วตอนนั้นเรารู้สึกเราอายมะคือพอเด็กที่เริ่มโตเป็นสาวค่ะบางทีถ้าจะต้องไปแสดงต่อหน้าคนเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีเขาจะรู้สึกแบบอายไม่กล้าเล่นก็เป็นบางเวลาค่ะเป็นบางเวลาไหนอะที่อายเหมือนเห็นคุณพ่อบอกว่าเวลาจับพินปุ๊บเนี่ยไม่อายคือแบบว่าไฟขึ้นมาเลยเล่นได้แบบว่าลื่นไหลเป็นบางเวลาค่ะแล้วแต่สภาพอากาศแดดร้อนก็ดูเครียดๆหน่อยค่ะทำไมคะเวลาฝนตกจะอายนิดนึงฝนตกนี่เย็นสบายเลยอารมณ์ในการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศมาอย่างนั้นอย่างแล้วพอตอนนั้นบอกว่าอยากจะเล่นเพื่อแบ่งเบาภาระเพราะว่าคุณพ่อนี่คือขับแท็กซี่อย่างคุณแม่นี่คือทำอาชีพอะไรคะทำเกี่ยวกับห่อข้าวเหนียวหมูอย่างเงี้ยค่ะรับจ้างเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากช่วยใช่ค่ะตอนที่เขามาบอกคุณพ่อคุณแม่นี่รู้สึกยังไงอะคะก็ดีใจเขาเล่นปกติแรกนึกว่าเขาเล่นไม่ได้ก็เลยไปฝึกมา2วันเขาก็พอเล่นได้เขาก็เล่นเรื่อยมาเลยตอนที่ไปเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยคือเราไปเรียนใช่ไหมถูกไหมใช่ค่ะคือขอคุณพ่อคุณแม่ซื้อพินใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยคุณพ่อบอกว่าคุณพ่ออยากเล่นพินค่ะไปซื้อพินไปซื้อพินเนื้อไปกู้เขามาด้วยนะแต่ช่วงนั้นไม่มีเงินนะไปกู้เขามาแล้วก็มาซื้อพินให้เขาเล่นเขาบอกเขาเล่นเนี่ยค่ะประมาณมออะไรป.6นะป.6ค่ะต้องถามคุณพ่อนิดนึงคือเราเนี่ยก็รายได้แบบไม่แน่นอนเนาะอย่างขับแท็กซี่คุณแม่ก็ห่อข้าวเหนียวอยู่ดีๆลูกขึ้นมาขอซื้อพินแล้วพินตัวหนึ่งนี่ราคาเท่าไหร่นะคะตอนนั้นไปซื้อมา 1,800 ฮะแล้วเรานึกยังไงว่าเราควรจะซื้อให้เขาล่ะก็เขาบอกว่าเขาอยากเล่นก็เลยสนับสนุนก็ต้องไปซื้อให้งั้นไม่มีเล่นอ่ะก็ต้องไปซื้อพินมาให้เขาแสดงว่าเขาสนับสนุนลูกอยากจะทำอะไรก็อยากให้เขาเล่นบ้างอะไรเหมือนว่าสานวัฒนธรรมของเราขึ้นมาเงี้ยค่ะก็ไม่อยากจะทิ้งไปก็พอดีเขาเล่นได้ก็ให้เขาเล่นต่อไปเลยแล้วตอนนั้นคือตอนที่ขอคุณพ่อเล่นพินคิดไหมว่าอุ๊ยราคามันก็แพงเนาะจะแบบจะขอดีไหมจะเล่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดหรือเรารู้สึกเราจริงจังเราต้องทำได้อะไรอย่างงี้ก็ตอนเด็กๆก็ตอนนั้นฝึกก็ประมาณเพลงที่ฝึกก็เพลงปวงลางอะค่ะก็เห็นก็ยากดีก็ยากดียากดีฝึกไปฝึกมาแล้วก็มันก็ชินไปเลยอะค่ะคือเรารู้สึกเราทำได้แล้วก็อยากจะทำเต็มที่ช่วยครอบครัวด้วยใช่ค่ะคุณพ่อถึงกับต้องไปกู้มาเลยนะกู้มาด้วยนะกู้มาซื้อพินให้เขาเนี่ยประมาณ1,800นะค่ะแล้วไม่ใช่แค่พินนะคะคุณผู้ชมมีอุปกรณ์อื่นๆอีกอุปกรณ์นั้นเนี่ยที่เขาเล่นได้ก็คือก็ซื้อพอได้มาก็ซื้อนั่นมามีลำโพงมีลำโพงมีเอฟเฟกต์ค่ะซื้อมาทีหลังค่ะซื้อมาทีหลังคือตอนนี้เนี่ยก็ให้เขาสนับสนุนเต็มที่เลยสนับสนุนเขานั่นแหละเขาเล่นได้ก็สนับสนุนเขาคือตอนนี้เล่นมาประมาณ2ปีสองปีค่ะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างจากตอนนู้นที่เคยไปออกรายการเนาะแล้วก็มีคนพูดมีคนจำได้ไหมเข้ามาแบบอุ้ยน้องคนนี้ไงก็มีบ้างค่ะแล้วเราเป็นไงคะความเขินอายมีมากขึ้นหรือว่าเรารู้สึกแบบแหมคนจำได้แล้วอะไรก็น้องเวลาไม่เล่นพินดูแบบว่าคนละอารมณ์นะคะคนละบุคลิกค่ะเวลาเมื่อกี้สักครู่ถ้าคุณผู้ชมเห็นนี่จะแบบโหไม่มีแบบชิลมากเลยเล่นแบบสบายๆพอมานั่งสัมภาษณ์นี่นึกไม่ออกนึกไม่ออกตอบไม่ถูกมีคนเข้ามาแบบขอเพลงหน่อยอะไรอย่างนี้มีไหมก็มีบ้างค่ะถ้าเล่นเพลงไม่ได้ก็บอกเขาว่ายังเล่นไม่ได้ค่ะคือแล้วจากตอนนั้นถึงตอนนี้เนี่ยเรามีการแบบพัฒนาขึ้นมายังไงบ้างคะก็เพลงเยอะค่ะแล้วก็ลายพินเยอะขึ้นลายพินใช่ค่ะแล้วเราคิดว่าเราจะแบบจากพินเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นบ้างไหมเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้หรือว่าตอนนี้เน้นพินให้ดีก่อนเน้นพินแล้วก็ทั้งนาฏศิลป์ค่ะนาฏศิลป์คือเป็นลำ
ไทยรำโปงรังอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอเดี๋ยวต่อไปจะมีเล่นพินแล้วก็มีการหยุดมารำให้ดูด้วย อย่างนี้หรือเปล่า น้องบอกเดี๋ยวเพิ่งประกาศ ยังไม่แน่ใจ ก็เรียกว่าสืบสานวัฒนธรรมด้านนี้ เต็มที่ก็คือมีการเห็นบอกว่ามีเพลงสมัยใหม่ก็เล่นได้ใช่ค่ะเช่นเพลงแนวไหนก็มีปงไอขอใจเลขเบอร์โทรค่ะโอ้โหเล่นนี่คนไม่เต้นกันบอกว่าเต็มที่เลยก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่เวลาเราไปเปิดเนี้ยค่ะคือคนให้คือเข้ามาแบบเข้ามาพูดคุยหรือว่ากระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะแถวนั้นก็มีพูดคุยบ้างว่าเก่งจังเลยเรียนมาจากไหน อยู่โรงเรียนอะไรอะค่ะค่ะก็มาพูดคุยสัมภาษณ์กันคุณพ่อคุณแม่ไปกับน้องทุกครั้งไหมคะไปเวลาไปบ้านครูแต๊กก็ไปเวลาไปแบบว่าไปเรียนไปฝึกไปเรียนเนี่ยก็พาเขาไปบ้านครูแต๊กค่ะคือครูแต๊กนี่คือคนที่สอนค่ะใช่สอนเป็นครูคนที่สอนแล้วอีกคนนึงก็คืออาจารย์หนุ่มปูไทยค่ะค่ะก็คือเราเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยด้านนี้จริงจังเต็มที่และอย่างนี้คิดว่าอนาคตเราเรื่องของการเรียนเรื่องของอะไรเนี่ยเราจะมุ่งมาทางเกี่ยวกับเรื่องดนตรีมั้ยยังไม่รู้เลยค่ะ คือตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นเนาะมันก็ต้องมีการแบบวางแผนคุณพ่อคุณแม่คิดยังไงคะเรื่องของอนาคตก็อยากเขาเรียนนั่นแหละก็เรียนไปด้วยแล้วก็เล่นคู่กันไปด้วยค่ะเล่นให้เขาเล่นไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าชิ้นเนี้ยจะไม่ให้เขาทิ้งถึงว่าเขาจะเรียนดับไหนก็ชิ้นนี้ก็ต้องติดตัวเขาไปค่ะเพราะว่าชิ้นนี้มันเขาจะต้องเล่นอยู่คือมันเป็นความสามารถพิเศษติดตัวของเขาค่ะนั่นแหละก็อยากเขาติดตัวไปและพอเราเริ่มเล่นพินเนี่ยคือเอาตรงๆว่าพี่ก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของดนตรีอะไรทางนี้เท่าไหร่นะคะแต่เห็นมีสายๆแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถแบบไปประยุกต์ต่อยอดไปเล่นกีตาร์ไปเล่นเครื่องสายอื่นๆได้ง่ายขึ้นไหมก็มีพินบางตัวก็ประมาณ5สายอะค่ะ4สายก็มี2สายก็มีค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเราแบบเราเคยคิดมาว่าเราโตแล้วเป็นวัยรุ่นเริ่มเป็นสาวเราจะไปเล่นเครื่องดนตรีสมัยใหม่บ้างแล้วอะไรอย่างนี้ยังไม่คิดค่ะหนูจะเล่นแค่ตอนนี้ก่อนไหนๆก็มาทางนี้ละเราไปประกวดจริงจังเลยเข้าวงการเลยยังค่ะยังไม่เก่งพอช่วยพ่อแม่ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยไปอย่างนั้นค่ะค่อยไปอย่างนั้นแสดงว่าอาจจะมีแววแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการแบ่งเบาภาระนี่คือเขาช่วยเราได้มากแค่ไหนก็ช่วยได้เยอะนะช่วยได้ก็ดีกว่าแต่ก่อนหน่อยที่ได้เป็นเดือดตะกอนเยอะเขาก็ช่วยได้เยอะแหละจ้าคือก็เรียกว่ามาทางนี้แล้วตั้งใจช่วยคุณพ่อคุณแม่ซึ่งตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่แล้วก็ช่วยได้เยอะด้วยต่อไปอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูท่าน้องก็ยังอยู่ในช่วงอาจจะยังตัดสินใจอยู่ยังคิดอยู่ว่าจะเป็นในทางไหนแต่เชื่อว่าคนที่มีความตั้งใจมีความกตัญญูนะคะอนาคตจะไปได้ดีอย่างแน่นอนแต่ว่าก่อนตอนปิดช่วงปิดช่วงนี้นะคะน้องจะมีเพลงมาเล่นให้เราอีกสักเพลงนึงขอเพลงแบบมันเมื่อกี้ก็มันแล้วเนาะเอาเพลงสมัยใหม่ขึ้นนิดนึงได้ค่ะ